ีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสก็จะมารีวิวกระดาษโน้ตคลิปเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะของปี2018นั่นเองค่ะก็ตัวนี้เนี่ยมันออกมาหลายลายมากๆเลยแต่ว่าเบสซื้อมาแค่2ลายก็คือจะเป็น Hello Kitty กับ Little Twin Star นะคะเหมือนที่ได้เปิดถุงช้อปปิ้งไปเนาะก็คืออันนี้เนี่ยเบสแอบชอบคิตตี้เป็นพิเศษก็คือตัวเก่าเนี่ยเราจะมีตัว My Melody แล้ว1ตัวนะคะก็เคยรีวิวไปเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตหานิดนึงว่ามันอยู่ชั้นไหนนะคะน่าจะอยู่ชั้นนี้หรือเปล่าเจอแล้วอันนี้เป็นคอเก่านะคะ My May เป็นคอปีที่แล้วได้นะคือเรามี My May แล้วใช่ไหมเราก็เลยซื้อแบบคิตตี้กับ Little มาเพิ่มตัวนี้เนี่ยช็อตซาริโอขายอยู่ที่250บาทนะคะค่อนข้างจะแพงเลยเรามาให้ดู2อันเราแกะเลยละกันนะไม่รู้จะรีวิวไปในทางไหนดีเพราะว่าคือมันก็ไม่มีอะไรเลยอะนอกจากเป็นคลิปอะค่ะเป็นคลิปเป็นลายช้าง Hello Kitty ขี่ช้างเห็นปะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระดาษตัวนี้เขาจะให้เป็นเหมือนกับลายของรถไฟเหาะนะคะแล้วมันเป็นกระดาษแบบแอบบอกว่ามันบางมากเลยอะค่ะไม่รู้ว่ากี่แผ่นคือน้อยมากๆเลยอะใช้ทำสรุปสอบได้อยู่นะแต่ถ้ามันจะเก็บเนี่ยมันจะเก็บยากลำบากนิดหนึ่งนะคะคุณสมบัติของการเป็นคลิปกระดาษโน้ตเนี่ยสำหรับเบสก็ซื้อมาสะสมอย่างนั้นแหละแต่เบสก็ไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรจากเขาดีนะเอาจริงๆปะเพราะว่าถ้าอย่างปกติเนี่ยเราสมัยอยู่มัธยมเนี่ยเราเคยเป็นพิธีกรอะไรพวกนี้ตามโรงเรียนเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เป็นสำหรับหนีบโพยได้นะคะแต่ว่าพอเดี๋ยวนี้มันก็เราก็ไม่ค่อยได้เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นพิธีกรอยู่ในช่องของตัวเองนี่แหละเบเบ้ Channel หรือว่าเบเบ้ Story เบเบ้ Everyday เบเบ้ In The Dark อะไรแบบนี้มากกว่าเนาะก็เป็นคนไม่ต้องใช้โพยอะไรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ถ้าวันนึงจำเป็นต้องใช้ก็จะใช้ตัวนี้นะคะซึ่งทำไมมันเก็บยากเก็บเย็นเหลือเกินทุกคนค่ะช่างมันค่ะเดี๋ยวเบเบ้เก็บหลังไมค์ก็ได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู Little Twin Star กันนะคะสำหรับ Little Twin Star เขามาในตัวสีฟ้านะแล้วก็กระดาษโน้ต Little Twin Star สวยนะเห็นปะคลิปเขาเป็นลาย Little แบบนี้นะคะแล้วก็กระดาษโน้ตสวยงามมากๆเลยก็อยากให้ไปจัดกันนะคะมาสะสมด้วยกันละกันเนาะสำหรับตัวนี้ส่วน My May เนี่ยอีกอันนึงมันจะเป็นคู่กับกระต่ายนะคะอันนั้นเบสก็ซื้อมาเหมือนกันแต่ว่าให้เป็นของรางวัลน้องไปนะก็สำหรับคลิปนี้เบสจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย